มาเบิ่งกันที่พิธีเซ็นบทบันทึกร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะกับบริษัทกวดสอบบัญชีมหาชนจากสาธารณรัฐเกาหลีเจ้าสำหรับพิธีดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในวันที่17ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้อยู่ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติเนาะท่านรองศาสตราจารย์ดร.พุทธศิมลวงศ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติและท่านคิมฮัวกงที่ปรึกษาการบัญชีมหาชนสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้มีการเซ็นสัญญาการสนับสนุนทุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครและฝึกทักษะด้านการพัฒนาชุมชนชนบทของนักศึกษานักสูตรพัฒนาชุมชนชนบทและภาควิชาสังคมสังเคราะห์และการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งในการให้การร่วมมือช่วยเหลือให้แก่บรรดาน้องนักเรียนโดยเฉพาะและแม่นหลักสูตรนะพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบทนี้หลายส่งเหียนที่ผ่านมานี้ทางโครงการดังกล่าวก็คือทางท่านคิมฮัวกงก็ได้มีการสนับสนุนในการเฮ็ดกิจกรรมต่างๆนอกหลักสูตรหรือว่านอกมหาวิทยาลัยเห็นให้นักศึกษานี้มีทักษะมีความสามารถหลายขึ้นจาวและเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและมีเฮ็ดให้นักเรียนนี้มีทักษะด้านการพัฒนาสร้างให้กลายเป็นนักพัฒนาและผู้นำที่ดีในต่อหน้าซึ่งมาทั้งสองฝ่ายเราก็ได้มีความมุ่งมั่นที่ว่าจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทักษะทางด้านการพัฒนาและภาวะความเป็นผู้นำชุมชนในต่อหน้าให้แก่นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ว่าน่าสนใจหลายๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ประเทศเรากำลังต้องการนักพัฒนาที่จะพัฒนาทางด้านชุมชนพัฒนาชนบทนี้ให้มีความพัฒนาหรือว่ามีความก้าวหน้าเจ้าหลังจากที่ว่าได้พิจารณาผลการดำเนินโครงการในวาระที่1ในปี2015-2013ก็เห็นว่าได้รับผลดีและเป็นที่น่าพอใจและก็ได้พิจารณาให้ทุนดำเนินโครงการต่อในวาระที่2ในปี2014-2016เจ้าและนี้ก็คืออีกหนึ่งในความภาคภูมิใจและความยกดีใจของน้องนักเรียนที่ว่าได้รับทุนโดยเฉพาะก็คือการที่จะใช้เขาในกิจกรรมกิจกรรมต่างๆนอกมหาวิทยาลัยหรือว่าเป็นการสร้างทักษะในการเป็นผู้นำหรือว่าทักษะในการพัฒนาชุมชนชนบทนี่เพื่อเห็นให้ประเทศชาติของเราก็คือความมุ่งหวังในการที่เป็นประเทศที่หลุดพ้นออกจากเพดานพัฒนาในปี2030นี้ให้ได้ก็คือฝากความหวังไว้แก่บรรดานักเรียนนักศึกษาของเรานี่เจ้าถือว่าเป็นพิธีเซ็นสัญญาขอตกลงร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติกับบริษัทกวดสอบบัญชีมหาชนจากสาธารณรัฐเกาหลีในวันที่17ธันวาคม2023นี้ที่สโมสรใหญ่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฐานของศาสตราจารย์ดร.พุทธศิมาละวงศ์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติและท่านคริมโลกล้องที่ปรึกษาการบัญชีมหาชนสาธารณรัฐเกาหลีมีบรรดาพนักงานการนำทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมพิธีเซ็นสัญญาเห็นได้เซ็นสัญญาในข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนทุนการเคลื่อนไหวกิจกรรมอาสาสมัครและฝึกทักษะด้านการพัฒนาชุมชนชนบทบนพื้นฐานการเห็นดีประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษาสองฝ่ายได้เซ็นสัญญาร่วมกันว่าโดยการส่งเสริมการกิจกรรมอาสาสมัครและฝึกทักษะด้านการพัฒนาชุมชนชนบทของนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาชุมชนชนบทและคณะภาควิชาสังคมสังเคราะห์และการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์สังคมมหาวิทยาลัยแห่งชาติเพื่อให้นักศึกษามีจิตสำนึกและมีทักษะในการพัฒนาและสร้างให้กลายเป็นนักพัฒนาและผู้นำที่ดีในต่อหน้าทั้งสองฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนกิจกรรมสร้างจิตสำนึกสาธารณะทักษะด้านการพัฒนาและภาวะความเป็นผู้นำในชุมชนในต่อหน้าในแก่นักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวหลังจากได้พิจารณาผ่านการดำเนินโครงการในวาระที่1ปี2010หาปี2013เห็นว่าได้รับผลดีและเป็นที่น่าพอใจและได้พิจารณาให้ทุนดำเนินโครงการต่อในวาระที่2ปี2014หาปี2016ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงร่วมมือและสนองทุนสืบต่อในวาระที่2